มิตรภาพยาวนานยาย่าใบเฟิร์นคู่นี้รู้จักกันมานานยาวกว่า12ปีแล้วค่ะที่สุดฝีมือผลงานเด่นๆเฉิดฉายในวงการทั้ง2คนเลยล่ะค่ะสำหรับ2นางเอกซุปตายายาอุรัสยากับใบเฟิร์นพิมชนกคู่นี้รู้จักกันมายาวนานกว่า12ปีแล้วค่ะสำหรับยายาเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ปี2551เล่นละครเรื่องแรกแค่กับทางช่อง3อย่างเพื่อนสีล่องหนแต่บทบาทที่โด่งดังแจ้งเกิดสุดๆคือจี๊ดในดวงใจอัคคณีค่ะในส่วนของใบเฟิร์นมีชื่อเสียงมาจากภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักในปี2553แม้ว่าทั้งคู่จะอยู่ต่างช่องต่างสังกัดแต่ใบเฟิร์นก็ปลื้มยาย่าเป็นอย่างมากแถมทั้งคู่ยังติดตามผลงานซึ่งกันและกันด้วยค่ะ